ก็อากาศดีอีกแล้วนะคะวันนี้เท่าไหร่18องศานะคะวันนี้วันที่19มิถุนายนค่ะติดไฟแดงอันนี้ไฟเขียวมาแล้วไปกันค่ะไปช้อปปิ้งค่ะทุกคนตอนนี้บ่ายโมงพอดีนะคะทุกคนลูกชายก็ไปโรงเรียนค่ะก็อาหารอยู่ในตู้นะมันเริ่มหมดเนาะเขาชอบกินนะคะมาม่าชอบกินขนมปังเนาะขนมคบเคี้ยวพอดีหมดนะคะก็ต้องไปซื้อมาเติมไว้เซนทอมสันสคูลนะคะอยู่ไม่ไกลบ้านค่ะก็เดินมาก็ได้นะคะเดินมาก็ประมาณ10นาทีนิดๆ นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนนู้นนะที่เราไปอ่ะคงฮิมารามานะอยู่ใกล้บ้านถ้าเกิดเต็มนะคะก็สามารถมาโรงเรียนนี้ได้ค่ะคือโรงเรียนในเขตในหมู่บ้านนะคะอันนี้โรงเรียนจะใหญ่กว่านะคะเนี่ยมีพื้นที่กว้างแล้วก็อาคารมีเยอะกว่าแล้วก็รู้สึกว่าพอพลามากๆเลยนะคะเด็กๆโซนนี้มาเรียนที่นี่กันนะคะค่ะก็นี่ไฟเขียวแล้วเราไปกันนะทุกคนถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะทุกคนจากบ้านออกไปนะคะก็ไปที่ร้านเอเชียนะคะกลินินิสเนาะวันนี้วันหยุดนะคะทุกคนก็อยู่บ้านนะคะดูหนังนะคะทุกคนติดหนังติดละครติดละครก็ดูเป็นตอนๆไปเนาะพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะวันหยุดนะคะก็จะดูหนังอีกดูตอนต่อไปนะคะทุกคนก็ให้ชมนะคะตรงนี้นะคะทุกคนเป็นโบสถ์นะคะที่อยู่แยกสัญจรนะคะทุกคนเรียกสัญจรนะคะตรงนี้นะคะที่คุกิมารามารถนะคะมาสิ้นสุดตรงนี้นะคะถัดไปก็เป็นสัญจรเนาะค่ะพวกเราเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายไปที่กลินเอนนิสนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ไกลมากค่ะขับรถประมาณ10นาทีก็ถึงเนาะ10นาที10กว่านาทีค่ะทุกคนมาถึงตรงนี้นะคะก็เลี้ยวขวานะคะทุกคนอันนี้รถบัสนะคะทุกคนทามากิลิงรถบัสค่ะรถบัสที่นี่ก็จะมี1ชั้นแล้วก็2ชั้นนะคะเพื่อนๆคะนี่ก็ลงเขานะคะลงไม่ใช่ลงเขาลงฮิลนะเนินเขานั่นแหละเนินเขาแต่ก็เป็นเนินที่ไม่ชันมากนะคะค่ะมองไปนู่นเห็นเมาเวลลิงตันค่ะทุกคนสดชื่นสดชื่นค่ะวันนี้นะคะไม่มีฝนนะคะทุกคนแสงแดดออกมาอบอุ่นค่ะทำให้มันขึ้นมาอยู่ที่17องศานะตอนนี้เนาะ17องศากำลังดีกำลังที่มีแสงแดดนะคะทุกคนมาชมวิวไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆสบายดีกันนะคะใครเข้ามารับชมก็ค่ะขอมีแต่ความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไทยแลนด์หรือว่าจากประเทศอื่นๆนะคะรวมถึงที่อยู่นิวซีแลนด์นะคะทุกคนรักษาสุขภาพนะคะหน้าร้อนหรือหน้าหนาวก็ต้องดูแลสุขภาพให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะคะจะได้ไม่เป็นไข้เป็นหวัดนี่ค่ะโซนนี้ก็คือโซนช้อปปิ้งนะคะทุกคนทั้งซ้ายทั้งขวานะคะก็จะมีร้านค้านะคะเรียกว่ากลินเอนนิสนะคะทุกคนเรื่องเดืองเนี่ยคือแพ็กกันเซฟนะคะทุกคนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแพ็กกันเซฟแพ็กกันเซฟนี่ก็คือว่าแพ็กแล้วก็เซฟคือเขาไม่ใส่ถุงให้นะคะก็เลยต้องเรียกว่าแพ็กกันเซฟชื่อของเขานะคะเขาไม่ใส่ถุงเขาถือว่าเขาขายถูกแล้วไม่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีถุงให้แต่สมัยนี้ที่ไหนก็ไม่มีถุงให้
ไม่มีถุงให้เขาก็คือไม่คิดค่าถุงแล้วราคามันก็จะถูกกว่านั่นเองนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีร้านขายชูชินะคะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยด้านซ้ายมือของเราขายดีดีค่ะทุกคน ค่ะตรงนี้แหละค่ะ Cleanliness นะคะก็จะมีร้านค้าเยอะๆเลยนะคะตรงนี้รถมีมาช้อปปิ้งเยอะนะคะก็จะรถจะติดนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนก็ทำถนนตรงนี้ทำถนนนะคะไปไม่ได้นะคะทุกคนก็คือจริงๆแล้วร้านค้าก็อยู่ถัดไปไม่น่าแล้วทำถนนรถทางได้ติดเดี๋ยวเราจะเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายไปหาที่จอดทางโน้นแหละบรรยากาศบนท้องถนนทุกคนนี่ทำถนนทำ no entryไปได้ไงคุณป้าดูก่อนดิติดดินหนึ่งแหละโอเครถติดนะคะทุกคนทุกคนคะนี่ก็ขับมารอบอีกด้านหนึ่งของร้านค้านะคะนี่แหละค่ะที่รถจอดอยู่แถวเนี่ยข้างร้านนะคะก็จะขายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีอาหารนะคะเสื้อผ้าร้านซาลอนคนเลยทุกคนค่ะมาถึงแล้วนะคะแล้วเราก็หาที่จอดนะคะแล้วก็ลงไปค่ะร้านนี้แหละค่ะ